สวัสดีครับท่านผู้ที่สนใจนะครับในวิชาชีพพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมโยธานะครับและนักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธาทุกคนนะครับที่สนใจนะครับพัฒนาตนเองในพื้นฐานทางด้านวิชาชีพของพวกเรานะครับในวิชาความแข็งแรงของวัสดุในครั้งนี้เนี่ยเราจะมาดูตัวอย่างพื้นฐานอีกแล้วครับในเรื่องของความเค้นบนระนาบเอียงนะครับก็คือจะไม่อยู่ในระนาบตั้งฉากนะครับอย่างเราเลื่อยไม้ไปตรงๆเนี่ยนะในแนวตรงเนี่ยเรียกว่ากำลังเลื่อยอยู่ในแนวที่มันตั้งฉากนะครับแต่เราถ้าเราตัดปากไม้เป็นเฉียงๆแหลมๆนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นระนาบเอียงหรือระนาบเฉียงนั่นเองนะครับดูโจทย์แล้วกันนะครับไม่ต้องเสียเวลามากชิ้นส่วนดังรูปหน้าตาประมาณนี้ครับแปลกๆดีนะครับวาดรูปออกมาแบบนี้ตรงนี้ก็เป็นแรงตามแนวแกนนะครับเพราะอยู่ในแนวเดียวกันนะครับถูกยึดติดกันด้วยโบว์นะครับมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับดีตรงนี้คือตัวโบว์นะครับตรงนี้คือระนาบเอียงตรงนี้ถ้าเราแยกมาจะเป็น2ชิ้นนะครับเอียงตรงนี้แล้วก็เอียงตรงนี้แล้วเราก็เอามาชนกันตรงนี้เหมือนเป็นบ่ารู้จักคำว่าบ่านะครับเนี่ยมันมีบ่ามาแบบนี้ฮะเป็นบ่ามาแบบเนี้ยเนี่ยบ่ามารับอะไรแบบเนี้ยเอียงแบบเนี้ยนะครับแบบนี้แล้วก็เจาะรูแล้วก็ยึดน็อตร้อยกันตรงนี้ฮะบ่ามาชนกัน2บ่านะครับเรียกว่าบ่ากันนะฮะปรับช่างเรานะเจาะรูแล้วก็ยึดไว้นะดังรูปนะฮะในลักษณะของระนาบเอียงด้านละ1ตัวนะครับลักษณะระนาบเอียงด้านละ1ตัวนะโอเคนะครับก็คือฝั่งนี้มี1ตัวแล้วฝั่งตรงข้ามด้านหลังเนี่ยมันก็จะมีบ่าเหมือนกันมันก็ยึดไว้อีก1ตัวเพราะนั้นก็1ตัวข้างหลังอีกตัวหนึ่งก็จริงก็ถือว่ามี2ตัวหน้าหลังนะครับแต่นี้เป็นกระดาษก็มองเห็นแค่ด้านเดียวนะครับมีแรงกระทำภายนอก40กิโลนิวตันดังรูปค่ากำหนดให้โบ๊ทนะครับสามารถรับความเค้นภายในได้ไม่เกิน120นิวตันต่อตารางมิลนะครับถ้าใส่ใจตัวแปรก็คือตัวทาวขอโทษนะความเค้นภายในก็คือตัวสเตตเป็นเค้นฉากนะครับแล้วก็ไอตัวนี้มันเป็นระนาบเอียงก็รับแรงเฉือนด้วยก็เป็นความเค้นเฉือนนะครับได้ไม่เกินคือบอกคุณสมบัติของโบมาว่าโบเนี่ยรับความเค้นฉากได้ไม่เกินเท่านี้นะคุณสมบัติเป็นแบบนี้นะแล้วก็รับความเค้นเฉือนอย่าให้เกินเท่านี้นะนี่คือคุณสมบัติของวัสดุตัวโบที่เราใช้ยึดโดยระนาบเอียงตัวเนี้ยทำมุม30องศากับแนวดิ่งให้เป็นตัวแปรซีต้าอะไรต่างเห็นอยู่เนี่ยซีต้านะฮะจงหาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหรือว่าไดมิเตอร์ของโบนะครับหรือว่าไดมิเตอร์ของโบออกมาโอเคนะครับของโบออกมาก็ให้หาดีว่าเถอะให้หาเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยโบที่เราเนี่ยเนี่ยให้หาดีให้หาเส้นผ่าศูนย์กลางโบนะครับตอบในหน่วยมิลลิเมตรให้แสดงการหาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางจาก2สูตรคือให้หาจากสูตรของความเค้นฉากแล้วก็จากสูตรความเค้นเฉือนเค้นฉากก็สัมพันธ์กับตัวนี้แล้วครับเค้นเฉือนก็สัมพันธ์ตัวนี้อันนี้บ่ายสุดๆแล้วเนี่ยในถ้าเป็นการสอบเนี่ยแล้วก็ให้เลือกเส้นผ่าศูนย์กลางที่เหมาะสมเนี่ยผมบอกเลยคือที่ใหญ่สุดอะที่ใหญ่ที่สุดดีที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยเราเปรียบเทียบระหว่าง2ที่มาเนี่ยแล้วไดมิเตอร์ไหนใหญ่สุดก็ใช้ตัวนั้นนะครับจะเหมาะสมนะครับเพราะขนาดใหญ่ก็น่าจะเหมาะมากกว่ารับแรงได้มากกว่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับเป็นพื้นฐานก่อนแล้วกันประมาณนี้ตอนนี้เราดูตัวนี้ต่อนะครับเราดูที่แรงนะครับตัวนี้เริ่มต้นเนี่ยเราก็ต้องวาดฟรีบอดี้ขึ้นมาก่อนพวกเราลองวาดฟรีบอดี้เลยนะว่าจะเข้าใจไหมนะครับวาดฟรีบอดี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอเช็คตัวเลขโจทย์แป๊บหนึ่งอ
โอเคนะครับเริ่มต้นเราก็วาดฟรีบอดี้ออกมานะครับพงวาดกันเสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็วาดแค่1ซีกแล้วกันตรงเซกชันนี้ออกมานะครับตรงเนี้ยก็คือแรงภายในที่เกิดขึ้นถ้าดูตรงเนี้ยว่าแรงภายในเท่าไหร่ก็เท่ากับแรงภายนอกครับนี่คือแรงภายนอกนี่คือแรงภายในมันมีแรงเดียวใช่ไหมเพราะนั้นก็หักล้างกันเป็นแรงดึงนี่ต้องเป็นแรงดึงนั้น P ตอบไปเลยครับ40P ตรงนี้เป็นแรงตามแนวแกนนะครับแรงตามแนวแกนเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือตรงหน้าตัดสลักนะครับเราก็จะต้องทำการแตกแรงตัวนี้ครับให้เกิดเป็นการตั้งฉากระนาบเอียงกับขนาดระนาบเอียงแบบนี้ครับแบบนี้กับแบบนี้นะครับแล้วก็เอามุมมาใส่ให้เรียบร้อยเขาบอกมามุมในแนวดิ่ง30นะครับ30ตรงนี้ตั้งฉากตั้งฉากตัวเนี้ยเราจะหาเป็นตัว state n ได้นะครับแล้วตรงนี้มันเป็นขนานกับพื้นที่ของตัวโบตัวนี้นะครับของตัวโบตัวนี้เพราะนั้นนี่จะเป็นความเค้นเฉือนบนระนาบเอียงนะครับเดี๋ยวเราจะหา2อันนี้แล้วครับสัมพันธ์กับ2ตัวนี้นะครับตรงนี้30องศาตรงนี้ถ้าเรามองดีๆเนี่ยมันต้องเป็นมุมฉากตรงนี้30องศาตรงนี้มันเป็น90องศาตรงนี้ต้องเหลือ60องศาโอเคไหมครับถ้าตรงนี้60องศาตรงนี้ก็ฉากเช่นเดียวกันเข้าใจไหมฮะถ้าตรงนี้ตรงนี้ก็ฉากตรงนี้ก็ฉาก30ฉากนี้30 60ตรงนี้เอาไปแล้ว60ตรงนี้ก็90ก็ต้องเหลือ30องศาผมใช้30องศาตรงนี้นะครับเนี่ยผมไล่กว่าจะมาได้เนี่ยเราอาจจะใช้60องศาคำนวณก็ได้นะครับได้ลองดูนะครับต้องลองดูหนึ่งจะเก่งนะครับนี่คือกระทำตั้งฉากกระสลักเกลียวกับโบตัวนี้ที่โบตัวนี้ก็ยึดแบบนี้นะครับเอียงๆอยู่นี้ตรงนี้ถ้าเอาลูกตามองไปตรงนี้ที่โบ1ตัวเนี่ยจะเจอเป็นหน้าตัดกลมๆแบบนี้เนี่ยเราตัดตรงนี้หน้าตัดจะกลมนะฮะถ้าไม่มีมันเนี่ยมันก็แยกเป็น2ชิ้นเด็ดขาดจากกันเนี่ยเราเจาะรูตรงนี้ให้ตั้งฉากนะครับแล้วก็ยึดด้วยโบไว้นะครั้งนี้ก็เห็นแค่1ตัวแล้วตรงนี้เนี่ยมันก็จะมี state n ที่เราเขียนนี่แหละครับแล้วก็ตัวทาวไว้ตรงนี้แล้วตรงนี้ก็จะมีแรงตามแนวแกนโอเคนะครับนี่คือ A นะครับนี่คือ A area ประมาณเนี้ยเยอะเกินแล้วคำนวณแล้วครับหาไดมิเตอร์จากเค้นฉากก่อนนะครับจากสูตร state n แล้วกันนะครับเท่ากับ P ส่วนด้วย A เราก็ดูสิครับว่ามันจะมีตัวไหนบ้างที่เราจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับที่เราต้องเข้าไปเกี่ยวข้อง state n ตัวนี้ก็คือที่ว่าไม่เกินนี่แหละครับ120นิวตันต่อตารางมิลนะครับอันนี้ให้ตอบหน่วยมิลนะครับเพราะนั้นตรงนี้ใช้ได้แล้วครับนิวตันต่อตารางมิลลอกไว้เลย120นิวตันต่อตารางมิลไม่ต้องปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้นต่อมาตัว P ครับ P คือแรงภายในตัวนี้ในเบื้องต้นเนี่ย40ก่อนกิโลคือ10กำลัง3ตรงนี้เขาเป็นนิวตันอยู่เพราะนั้นเราจะมาหน้าด้านเป็น40กิโลนิวตันไม่ได้เราก็ต้องคล้อยไปทางนิวตันก็ต้องเป็นคูณ10กำลัง3นิวตันเป็นนิวตันแล้วครับตัวนี้เป็นแรงตามแนวแกนเป็นแรงตามแนวแกนนะครับแต่เราจะต้องเอาตรงเนี้ยเอา P ตัวเนี้ยฮะแตกให้ตั้งฉากเพราะเราจะกำลังจะสูตรตั้งฉากกระนาบเอียงเพราะนั้นตรงนี้ P ถ้าเราแตกให้ตั้งฉากเนี่ยตรงนี้มุม30ตรงนี้แล้วก็เข้าคอสไปต่อนะครับคอส30องศาเข้าใจนะครับจะได้เป็นแรง P ที่ตั้งฉากตรงนี้นะครับเนี่ยเรากำลังพูดถึงตัว P ตัวนี้
ที่ตั้งฉากกับน็อตระนาบเอียงตัวนี้กับโบระนาบเอียงตัวนี้เรากดที่เลขเลยก็ได้นะครับออกมาจะเป็นหน่วยนิวตันนะครับเพราะเราจะเอาเคลียร์เป็นนิวตันในที่นี้ทำได้หลายแบบนะครับลองตั้งหลักดูปลายทางเหมือนกันใช้ได้นะครับอย่าลืมคำพูดนี้ที่ผมชอบพูดบ่อยๆได้เลขเท่านี้ครับที่ตั้งฉากกับระนาบเอียงเลขจะอยู่ประมาณนี้ต่อมาตัว A ครับตรงนี้ละกันจะได้ไม่แน่นหน่อยนะครับ A ก็คือต้องเป็นพื้นที่หน้าตัดของโบตัวนี้แล้วพิจารณาตัวนี้ออกมานะครับก็พาย d นะครับกำลัง2ส่วน4สิ่งที่เราต้องการหาคือตัว d ตรงนี้ครับเราก็ทำได้แค่นี้แหละครับแต่เราจะบอกว่าฉันจะทำในหน่วยตารางมิลโอเคไหมครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไขว้ครับหรือว่าเราแทนค่านั่นเองนะครับแล้วเราก็ไขว้ย้ายตัวแปร d ออกมาแทนค่าก่อนนะครับคนบอกแทนค่าในไหนอ่ะแทนค่าในสมการนี้ครับสมการนี้120นี่ผมไม่ขอเขียนหน่วยแล้วกันนะ120 p ตัวนี้34จุดขอโทษนะ34641.02 นิวตัน a ตรงตัว a เราติดไว้พาย d กำลัง2ส่วน4ครับหน้าตัดวงกลมเพราะตัวโบต้องเป็นวงกลมนะครับรูปนี้เพราะนั้นก็พาย dนะครับพาย d กำลัง2ส่วนด้วย4โอเคนะครับนี่นะครับพอเสร็จแล้วก็ย้ายข้างให้กลายเป็นคำว่า d เท่ากับให้ได้เนี่ยเราเสร็จแล้วครับนี่พิจารณาที่ความเค้นฉากนะครับอันนี้จะเขียนว่าผมขอแทรกหน่อยนะครับบางทีก็นึกได้ที่หลังจากสูตรความเค้นฉากเดี๋ยวต้องมีจากสูตรความเค้นเฉือนใช่ไหมฮะเติมซะหน่อยจะได้ครบถ้วนนะฮะย้ายแบบคนโง่ครับมึงขึ้นกูก็ลงอย่างนี้ก่อนเอาคุณนายละเอียดย้ายเลยนะครับย้ายแบบปนเลยครับผมโง่ผมจะเขียนอย่างนี้ครับผมก็ไม่ค่อยเก่งคณิตศาสตร์เท่าไหร่นะครับเพราะนั้นย้ายขึ้นไปมึงขึ้นกูก็ลงตัวนี้เหมือนเดิมคนอาจจะย้ายทีเดียวก็ได้นะครับอันนี้ผมย้ายเป็นสเต็ปหน่อยนะฮะอันนี้อยู่เหมือนเดิมมึงขึ้นไปแล้ว120ลงมาพอเสร็จเรียบร้อยแล้วย้ายให้เบ็ดเสร็จเลยคราวนี้ดีกำลัง2อยู่เฉยๆไว้นะ34641.02นะครับหารด้วย120 4เคยอยู่ข้างล่างอยู่บนซะไอ้น้องเอ๋ยพายเขาอยู่ข้างบนมึงลงมาล่างนะอย่าข้างเรียบร้อยแล้วตอนนี้อาจจะกดคีย์เลขทีเดียวหรือจะกดตรงนี้มาก่อนก็เป็นสิทธิของเราตามรัฐธรรมนูญจัดการได้เลยครับไม่มีใครว่าอันนี้ผมกดมาก่อนนะครับตรงนี้ผมก็ยังดีโอ้ยป่นเกินเนี่ยละเอียดเกินนะดีกำลัง2อยู่ตอนนี้ย้ายเลิกแล้วสุดท้ายแล้วขั้นตอนการผลิตจบแล้วนี่มานะกำลัง2ย้ายมาเป็นอะไรครับสแควร์รูทอย่าลืมนะครับกดคีย์เลขสิครับรออะไรอยู่นะครับสแควร์รูทออกมาได้ 19.17 เส้นผ่าศูนย์กลางเราคำนวณความยาวเราแปลงเป็นหน่วยมิลหมดเลยเพราะนั้นก็ต้องเป็นในหน่วยมิลลิเมตรโอเคนะครับนี่คือพิจารณาจากสูตรความเค้นฉากไปแล้วครับต่อมาทำคล้ายๆกันครับเมื่อกี้ที่เราทำเนี่ยเรากำลังตัวนี้อยู่นะครับกำลังตัวนี้อยู่เดี๋ยวเราจะจากตรงนี้มั้งครับความเค้นเฉือนแรงขนานกับพื้นที่ในที่นี้คือพื้นที่โบ๊ทรูปวงกลมนะครับตัวนี้น
ีความเค้นฉากตั้งฉากกับพื้นที่นะครับอันนี้เค้นเฉือนขนานกับพื้นที่และหน้าเอียงนะครับในที่นี้คือหน้าตัดของตัวโบ๊ทนะครับเพราะนั้นเราก็อ้างคล้ายๆเดิมแล้วครับจากเหมือนกันนะครับจากก่อนเดี๋ยวจะได้เจอคำตอบนะครับต้องจากก่อนนะครับจากเข็นเฉือนนะครับจากดูที่ฟรีบอดี้จากสูตรความเข็นเฉือนทาวเท่ากับ P ส่วน A นะครับเราต้องระวังตรงเรื่องตัวพงตัว P หน่อยนึงเมื่อกี้ตอน P ตัวนี้เราคอสนะครับเรา P คอสไปนะครับตอนนี้เราก็เมื่อก่อนเมื่อความเค้นเฉือนห้ามเกินเท่าไหร่อ่ะดูที่โจทย์ครับขนานกับพื้นที่เค้นเฉือนเนี่ย65นิวตันต่อตารางมิลหน่วยมิลโอเคแล้วนะครับแรงเป็นนิวตันไม่ต้องปรุงแต่งครับคล้ายตอนเค้นฉากไม่ต้องปรุงแต่งต่อมาตรง P เนี่ยแหละครับระวังให้ดีนะครับตรงตัว P เนี่ยระวังให้ดีนะครับ P เท่ากับแรงตัวนี้40ตัวนี้อันนี้ผมให้เป็น40เฉยๆได้อ่ะ40ตัวนี้ภายนอกภายในแรงภายในนะครับอย่าลืมนะตัวนี้แรงภายในตลอดจะฉากจะเฉือนแล้วแต่ต้องเป็นแรงภายในนะครับก็40แต่คราวนี้40ของเรามุม30เป็นหลักใช้ไว้นะครับเข้าคอสออกซ้ายขนานแล้วครับแรงขนานกับพื้นที่หน้าตัดโบแล้วครับหน้าตัดวงกลมโบครับเอา40ซ้าย30เมื่อกี้คอสนะครับขอหลายคิดดูนะครับขนานกับพื้นที่แตกมาให้ขนานกับพื้นที่หน้าตัดโบนะครับกดขึ้นเลขเลยครับจะได้ 20,000 แรงในเทอร์มนิวตันครับที่เราทำไว้ส่วนตัว A ก็เช่นเดียวกัน A ก็ใช้หลักการเดิมลองเทียบดูพาย d กำลัง2ส่วน4นะฮะกำลัง2ส่วน4ต้องเป็นหน่วยมิลตารางมิล นะจ๊ะพื้นที่เขียนไว้ประมาณนี้ต่อมาก็หลักการเดิมครับผมพูดซ้ำบ่อยนะครับผมเป็นคนพูดไม่เก่งพูดซ้ำๆไม่กี่คำในชีวิตผมอะในชีวิตความเป็นอะไรเนี่ยเราเรียกว่าชีวิตครูก็พูดไม่กี่คำแล้วนะครับซ้ำไปซ้ำมาไปแล้วครับตอนนี้ก็แทนข้างมาแทนค่าเนี่ยครับเข็นเฉือนก็65เขาเนี่ยไม่เขียนหน่วยติดนะครับP ที่สายไปแตกไปขนานกับพื้นที่หน้าตัดกลมของโบ๊เนี่ยแรงขนานกับพื้นที่เนี่ยนะครับส่วนด้วย A ว่าจะไม่เขียนนั้นติดนิสัยเลยลองจะลองไม่เขียนบ้างนะครับนะเราจะเขียนไม่เขียนก็แล้วแต่เราจะตัดหน่วยโชว์ไม่อะไรก็แต่สุดท้ายให้แฮปปี้เอนดิ้งแล้วกันลงให้ถูกแล้วกันสรุปหน่วยตอนท้ายของคำตอบให้ถูกกันแล้วกันนะครับส่วนด้วย A ก็พายเขียนตัวแดงสักนิดนึงนะครับกับสิ่งที่เราจะหาแบบนี้ก็ย้ายเหมือนเดิมไม่ต้องต่อแล้วมั้งครับอันนี้ก็เบิ้งขึ้นกูก็ลงนะครับพาย D กำลัง2ส่วน4 20,000 เหมือนเดิมอยู่ไม่ได้ทำอะไรลงมา65นะครับพอเสร็จแล้วก็ย้ายนะครับให้เหลือแค่ D กำลัง2นะฮะก็20,000ทำได้หลายแบบนะครับการคิดลงคิดเลขเนี่ยอยู่ข้างล่างใช่ไหม4ขึ้นอยู่บนซะนะพายลงข้างล่างซะกลับไปกลับมาแบบนี้ครับมันเป็นฝั่งซ้ายฝั่งขวาสมการหลักคิดง่ายๆแล้วเราก็ดีกำลัง2มานะครับเราไม่เก่งคิดเลขฝั่งนี้ก่อนก็ได้นะครับกดคิดเลขดูบ้างนะครับ 391.77 ครับลองกดดูเอาย้ายปิดท้ายให้แฮปปี้เอนดิ้งหน่อยสิ้นสุดขั้นตอนการคำนวณครับกำลัง2ย้ายเป็นรูทนะครับเหมือนเมื่อกี้นี่แหละครับกดดูครับ19เหมือนกันนะครับแต่มัน79ครับลองเทียบคำตอบดูนะครับ
นี่มัน17นี่มัน79มี17นะครับตอนพินาที่เข็นฉากพินาเข็นเฉือนมัน79แต่ในความเป็นจริงมันก็อาจจะไม่ต่างแค่ทุนนิยมครับอาจจะเป็น19 20 21ความต่างระหว่าง2คำตอบนี้นะครับตอนนี้เมื่อกี้ตอนอธิบายตอนโจทย์ไปนะครับตอนคำสั่งไปเนี่ยบอกให้เลือกค่ามากมาตอบเพราะนั้นจุด17กับจุด79นะครับเพราะนั้นค่ามากตรงนี้ครับเราก็ตัวนี้มาควบคุมหรือเรียกว่าค่าแม็กนั่นเองมาควบคุมไว้แล้วเราก็สรุปคำตอบปิดท้ายนะครับตามโจทย์ต้องการมันต้องเลือกขนาดเดียวครับวิศวกรจะเอาขนาดไหนไปใช้งานแต่คุณพิจารณาจากหลายๆพฤติกรรมพฤติกรรมจากหน่วยแรงตั้งฉากพฤติกรรมจากหน่วยแรงเฉือนต่างๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของโบที่เหมาะสมคือสิ่งที่โจทย์ต้องการให้เราหาโบนะครับไอตัวสลักโบเนี่ยนะครับที่เหมาะสมคือค่ามากอย่าลืมนะครับ 19.79 มิลลิเมตรครับนี่คือคำตอบนี่นะครับถึงจะเบสเสร็จต้องเลือกคำตอบเดียวแต่พิจารณาเป็น2กรณีนะครับในตัวอย่างนี้นะครับลองพยายามดูนะครับถ้าไม่หัดก็ไม่เป็นถ้าไม่ฝืนความไม่รู้นะก็จะไม่รู้อยู่วันยังค่ำเลยนะครับถ้ามันเป็นแล้วมันจะเป็นไปตลอดเลยนะครับเพราะนั้นไปถึงคำว่าเป็นให้ได้ทำไปถึงคำว่าทำได้นะครับให้ได้ต้องพยายามครับฝากไว้ด้วย